ีเสียงแปลกประหลาดจากที่ไหนก็ไม่รู้กำลังกระจายไปทั่วกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและดังซ้ำไปซ้ำมาเป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเสียงนี้เมื่อปี2020และมันไม่มีอะไรเทียบเคียงได้กับลักษณะเฉพาะของพลังงานที่พวกเขาเคยศึกษามาก่อนเลยสัญญาณวิทยุที่ทรงพลังและส่องสว่างมันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและหายไปในวันเดียวอย่างลึกลับมันไม่ได้ตรงกับลักษณะของกายภาพในอวกาศใดๆที่เรารู้จักเลยสัญญาณนั้นค่อนข้างรบกวนและมันหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเมื่อนักวิทยาศาสตร์พยายามจะจับคู่สัญญาณกับกล้องโทรทัศน์อื่นๆมันก็หายไปดาวที่มีมวลน้อยๆบางทีก็ส่องแสงกับพลังงานวิทยุแต่ไม่ใช่ที่นี่เพราะพวกมันมีคู่สำเนากับรังสี X ดาวที่มีการบีบอัดแรงมากๆอย่างเช่นพัลซ่าหรือแมกนีท่าก็ไม่ใช่ทางเลือกเช่นกันสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่พวกเขาพบก็คือวัตถุลึกลับที่เรารู้จักกันว่า Galactic Center Radio Source หรือ GCRT มันคือแหล่งสัญญาณวิทยุที่ส่องแสงและสว่างวาบอย่างรวดเร็วมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางกาแล็กซีของเราและมันอาจจะช่วยเผยความลับของจักรวาลก็เป็นได้หากคุณมีรถบินที่บินด้วยความเร็ว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะไปถึงมันได้ในเวลาแค่1ชั่วโมงในอวกาศดวงจันทร์นั้นไกลออกไปหน่อย 400,000 กิโลเมตรซึ่งเป็น10เท่าของเส้นรอบวงของโลกแปลว่าการเดินทางไปดวงจันทร์จะเหมือนกับการทัวร์รอบโลก10ครั้งรวดก็ใช้เวลาไม่ถึง6เดือนนะแต่การเดินทางไปดาวพลูโตใช้เวลากว่า800ปีเลยทีเดียว Proxima B คือเพื่อนบ้านที่มีลักษณะเหมือนโลกเราที่สุดมันเป็นโลกเล็กๆที่มีหินเต็มไปหมดและโคจรรอบๆกลุ่มดาวที่ใกล้ที่สุดของดวงอาทิตย์เรามันโคจรรอบเขตที่อาศัยอยู่ได้ของดาวเป็นบริเวณที่ไกลจากดาวอื่นมากพอเพื่อให้มีสภาวะปานกลางพอดีไม่ร้อนไม่หนาวไปสำหรับน้ำที่เป็นของเหลวเพื่อให้มันอยู่ได้ตามทฤษฎีหากคุณลองเดินทางไป Proxima B ด้วยความเร็ว 4,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วของกระสวยอวกาศอพอลโลที่ไปดวงจันทร์ก็ใช้เวลานานถึง 112,000 ปีกว่าจะไปถึงได้คุณอาจจะหายใจที่นั่นไม่ได้เพราะยังไม่มีใครรู้ว่า Proxima B มีชั้นบรรยากาศหรือไม่มนุษย์เราสำรวจจักรวาลอยู่ตลอดเวลาแต่เราสามารถเห็นเรื่องราวบนนั้นได้แค่ 5% และอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็คือคนแรกที่รู้ว่าอวกาศว่างเปล่านั้นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอะไรที่เหลือเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันทำจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเองที่เรารู้จักกันว่าสสารมืดมันมีอยู่ประมาณ 27% และประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าพลังงานมืดซึ่งคิดเป็น 68%หากคุณพยายามจะเทน้ำในอวกาศแน่นอนว่าเทนอกยานอวกาศมันจะเดือดทันทีหรือมันจะระเหยไปหมดนั่นก็เพราะว่าไม่มีอากาศหรือความดันอากาศอยู่ในอวกาศด้วยความกดอากาศที่ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติคุณใช้เพื่อต้มน้ำให้เดือดจะน้อยลงกว่าเดิมจำไว้เลยว่าน้ำจะเดือดไวกว่าเวลาอยู่บนยอดเขายกตัวอย่างเช่นที่ระดับน้ำทะเลส่วนในอวกาศนั้นไม่มีแรงกดอากาศเลยน้ำก็เลยเดือดได้ที่อุณหภูมิต่ำๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าข้างนอกนั้นมีกาแล็กซีอย่างน้อยก็ 2-3,000 ล้านกาแล็กซีเราไม่รู้จำนวนที่แน่นอนและคงจะไม่มีวันรู้ได้แต่พวกเขาก็พยายามที่จะคำนวณหาด้วยการนับว่ามีกี่กาแล็กซีที่เรามองเห็นได้ในบริเวณเล็กๆและจำกัดของท้องฟ้ามันอาจดูเหมือนว่าจักรวาล นั้นเต็มไปด้วยดาวและดาวเคราะห์กระจายอยู่ทั่วไปหมดแต่กาแล็กซีของเรานั้นมีดาวเคราะห์อย่างน้อย 100,000 ล้านดวงหากคุณเอาลูกโป่งที่บรรจุฮีเลียมออกไปคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันลอยสูงมากมันจะลอยขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศแต่มันจะไม่ไปนอกอวกาศยิ่งคุณขึ้นไปสูงเท่าไหร่อากาศบนชั้นบรรยากาศก็จะเบาบางลงเท่านั้นลูกโป่งคุณจะลอยไปจนถึงจุดที่ชั้นบรรยากาศรอบๆมีน้ำหนักเท่ากับฮีเลียมในลูกโป่งซึ่งจะเกิดขึ้นที่ความสูงราวๆ32กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกนั่นคือความสูงที่บอลลูนฮีเลียมจะลอยได้เราไม่รู้แน่ชัดว่าจักรวาลของเรากว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนเราไม่เห็นขอบของมันเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีขอบสิ้นสุดหรือไม่เราใช้เทคโนโลยีเพื่อเห็นไปไกลๆประมาณ 14,000 ล้านปีแสงจากโลกเราแปลว่าเราสามารถเห็นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 28,000 ล้านปีแสงเริ่มจากด้านนอกสุดของชั้นบรรยากาศเราที่สิ้นสุดที่960กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกแม้ว่าขนาดของจักรวาลจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและจะใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ตามดาวพุธนั้นอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดคนส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่ามันเป็นดาวที่ร้อนที่สุดด้วยแต่ดาวที่ร้อนที่สุดคือดาวศุกร์ตั้งหาก
มันคือดาวที่ห่างจากดาวศูนย์กลางของเราเป็นอันดับ2 อยู่ห่างประมาณ48ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับดาวพุธดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นเหมือนผ้าห่มอุ่นๆที่คอยป้องกันความร้อนที่ส่งตรงมาจากดวงอาทิตย์ดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาเหลือเชื่อหนากว่าโลกของเราประมาณ100เท่าชั้นบรรยากาศของมันไม่ปล่อยให้ความร้อนออกไปซึ่งยิ่งทำให้ดาวศุกร์ร้อนมากขึ้นไปอีกมันยังประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ที่ให้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาได้อย่างอิสระแต่มันโปร่งเกินกว่าที่จะสูญเสียรังสีความยาวของคลื่นยาวซึ่งพื้นผิวที่ร้อนจัดปล่อยออกมาอุณหภูมิเฉลี่ยที่นั่นคือ468องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะหลอมละลายดีบุกได้อุณหภูมิสูงสุดของดาวเพื่อนบ้านอย่างดาวพุธอยู่ที่427องศาเซลเซียสในเวลา 2,000 ล้านปีหรือมากกว่านั้นมันจะร้อนเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้บนโลกของเราและเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปีพระอาทิตย์ก็จะยิ่งร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดอุณหภูมิจะสูงจนน้ำในมหาสมุทรสวยๆของเราระเหยไปจนหมดและเพราะว่ามันผลิตออกซิเจนออกมา 70% ที่เราต้องการเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือเลยถ้าไม่มีมันทั้งหมดนั้นแปลว่าโลกเราจะกลายเป็นทะเลทรายเวิ้งว้างแบบที่ดาวอังคารเป็นทุกวันนี้ดาวพลูโตซึ่งเคยเป็นดาวเคราะห์และอยู่ห่างไกลมากตอนนี้กลายเป็นดาวแคระมันเล็กกว่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศซะอีกระยะทางที่ไกลที่สุดจากรัฐเมนไปถึงนอร์ทเทิร์นแคลิฟอร์เนียเป็นระยะทางประมาณ 4,700 กิโลเมตรส่วนพลูโตนั้นวัดแนวขวางได้ 2,731 กิโลเมตรพลูโตนั้นอยู่ไกลมากแต่ขอบของระบบสุริยะเราอยู่ไกลกว่านั้น 1,000 เท่าแต่นักดาราศาสตร์ได้พบวัตถุอวกาศมากมายที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ของเราซึ่งอยู่ไกลกว่าดาวพลูโตอย่างเช่นแถบไคเปอร์วัตถุที่อยู่ระหว่างดาวเนปจูนและยังมีกลุ่มเมกออสซึ่งมีขนาดครึ่งปีแสงจากดาวพลูโตและอยู่ไกลออกไปอีก 1,000 เท่าดาวนิวตรอนนั้นหนักมากมวลของมันแค่1ช้อนชาหนักถึง 6,000 ล้านตันดาวนิวตรอนเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากดาวดวงใหญ่ยักษ์ที่เชื้อเพลิงหมดไปแล้วดาวที่จางลงเกิดการระเบิดแกนกลางของมันแตกออกจากกันแต่เพราะว่ามีแรงดึงดูดมันจึงก่อตัวเป็นรูปร่างและมีความหนาแน่นเป็นดาวนิวตรอนดาวพวกนี้มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์3ดวงแต่รัศมีของมันนั้นประมาณ 9.65 กิโลเมตรมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความหนาแน่นบีบอัดที่สุดในจักรวาลอย่างน้อยก็เท่าที่เรารู้จักรวาลของเรานั้นมีสีและน่าจะเป็นสีเบจหน่อยๆซึ่งเรียกกันว่าสีคอสมิกลาเต้และมันยังมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันด้วยที่ทำให้คุณนึกถึงสเต็กร้อนชาหรือเหล็กร้อนๆอย่างน้อยนั่นก็เป็นสิ่งที่นักบินอวกาศได้อธิบายไว้หากคุณต้องการสร้างชุดอวกาศมันจะเป็นงานที่หนักมากเพราะจะต้องใช้เวลา 5,000 ชั่วโมงเพื่อทำชุดและมันจะผลาญเงินคุณไปหลาย10ล้านบาทชุดที่ดีจริงๆจะมีวัสดุ11ชั้นและหนักประมาณ50กิโลกรัมและยังต้องใส่ให้สบายอีกด้วยคุณต้องมีพื้นที่มากพอในนั้นเพราะคุณจะสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรในอวกาศเวลาที่คุณลอยอยู่ในอวกาศแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้มีผลอะไรกับคุณเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกระดูกสันหลังของเราอาจจะขยายขึ้นและผ่อนคลายเล็กน้อยซึ่งแปลว่าเราจะสูงขึ้นประมาณ 3% ถ้าคุณสูง180เซนติเมตรก็จะเพิ่มขึ้น5เซนติเมตรแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่ได้สูงถาวรทันทีที่กลับมาถึงบนโลกเราก็จะหดไปที่ขนาดธรรมดาของเราภายในเวลา 2-3 เดือนในอวกาศไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแน่ๆหากคุณต้องการจะคุยกับเพื่อนคุณเพราะว่าบนนั้นเสียงมันเดินทางไม่ได้โมเลกุลที่นั่นมันอยู่ไกลจากกันจนการสั่นสะเทือนของเสียงไปไม่ถึงซึ่งแปลว่ามันไม่สามารถสั่นได้โดยอัตโนมัติเราจึงไม่ได้ยินเสียงหนังทำให้เราเข้าใจผิดในเรื่องนี้ไม่มีใครได้ยินคุณกรีดร้องในอวกาศด้วยจะว่าไปเราก็เหมือนอาศัยอยู่ข้างในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นลูกบอลส่องสว่างที่ร้อนชาขนาดยักษ์ที่อยู่ห่างจากเราไป150ล้านกิโลเมตรแต่ชั้นบรรยากาศด้านนอกของมันใหญ่กว่านั้นอีกมันขยายไปได้ไกลกว่าพื้นผิวที่เรามองเห็นได้วงโคจรของโลกเราหมุนรอบบรรยากาศของมันหลักฐานก็คือตอนที่ลมสุริยะทำให้เกิดแสงเหนือและแสงใต้นั่นหมายความว่าถ้ามองในแง่หนึ่งเราก็อาศัยอยู่ในดวงอาทิตย์นั่นเองไม่ใช่แค่โลกของเราเท่านั้นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็ด้วยรวมทั้งดาวเนปจูนที่อยู่ไกลแสนไกลเฮลิโอสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศด้านนอกของดวงอาทิตย์ขยายไปได้ประมาณ 16,000 ล้านกิโลเมตร